ขอโทษทีผมมาช้าเพราะว่าติดงานที่กระทรวงแล้วพอเสร็จปุ๊บผมก็ไปรับรถให้พี่เลยนะครับพี่โอเคไหมโอเคตอนนี้ฉันโล่งมากเลยอ่ะโอเคยังไงเงียบไปเลยอ่ะรามการที่เธอเอาหนังเก่าๆมาให้พิงแล้วเธอคิดว่าพิงจะรู้สึกอะไรอ่ะแฮชแท็กแหกตาจ้าแหวนเก่าๆกับรถคันใหม่ของพิงราคาต่างกันยังไงชีวิตเก่ากับชีวิตใหม่ของพิงก็ต่างกันอย่างนั้นแหละดำจะยืนอยู่ตรงนี้ทำไมถึงบ้านเราจะเล็กแต่อยู่กันด้วยความรักยังไงก็มีความสุขพี่ตีจริงๆรถคันนี้ฉันก็ไม่ตั้งใจจะซื้อไว้ให้ตัวเองหรอกนะเพราะตอนแรกฉันตั้งใจจะเอามาเซอร์ไพรส์อดีตสามีอะแต่พอดีเกิดเรื่องซะก่อนฉันก็เลยจะเก็บไอ้คันนี้เอาไว้ใช้เองถือว่าเป็นของขวัญให้ตัวเองกับการเริ่มต้นใหม่และเส้นทางชีวิตใหม่งั้นผมก็ขออวยพรให้พี่เริ่มต้นใหม่อย่างมีความสุขเนาะไปดำเดี๋ยวของงานดำกับคุณอาก็ขอแสดงความยินดีกับคุณพิงด้วยนะคะแล้วถ้าดำกับคุณอาแต่งงานกันเมื่อไหร่อะค่ะเราจะส่งการ์ดไปให้นะคะฉันจะรอวันนั้นนะมันต้องมีวันนั้นอยู่แล้วล่ะค่ะฉันก็ขอให้คุณลือได้เห็นค่าแล้วก็รับชอบชีวิตเธอจริงๆไม่ใช่ว่าจะมักง่ายเห็นเธอเป็นแค่ของเล่นผ่อนคลายแล้วก็ทิ้งเหมือนกับที่เขาทำกับผู้หญิงคนอื่นเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงค่ะคุณพิงดำไม่มีวันโดนคุณอาทิ้งต่อให้ดำเป็นแค่ลูกคนใช้อาก็รักและต้องการดำมากกว่าคุณอาไม่ยอมปล่อยให้รำเป็นแค่เมียน้อยหรอกค่ะคุณอายกย่องคุณยังไงคุณอาก็ยกย่องรำอย่างนั้นรอดูชีวิตที่มีความสุขของเราสองคนได้เลยนะคะฉันจะรอวันนั้นนะรำปะจะไปยืนอยู่ตรงนั้นรับรู้ว่ารักเป็นยังไงมันเจ็บ